สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวสุดประหลาดนะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองเรียกได้ว่ากลายเป็นปริศนาไปเลยนะครับผมว่าชายคนนี้เนี่ยเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรียกได้ว่าผมเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองด้วยซ้ำไปอ่ะว่ามันคือเรื่องจริงในวันนี้นะครับเราจะเอาเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของชีวิตของชายที่มีชื่อว่าโจเซฟปูโจเนี่ยนะครับผมมาเล่าให้ทุกคนฟังกันซึ่งบอกไว้เลยว่าแค่ชื่อเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นชื่อปกติไงก็ชื่อคนยุโรปถูกป่ะแต่เรียกได้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยแม่งหลุดโลกมากๆนะครับผมแบบหลุดไปไกลเลยนะครับถ้าเราจะบอกว่าอาชีพของเขาเนี่ยคือนักตดนะครับผมจะเป็นยังไงเลยครับนักตดมันทำอะไรวะคือเขาเนี่ยตดเก่งมากๆครับผมจนแบบว่าไปแสดงโชว์ได้เลยนะครับและในยุคที่เขากำลังแบบเฟื่องฟูนี่เองเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้แบบรายได้เยอะที่สุดในวงการบันเทิงของประเทศฝรั่งเศสในตอนนั้นอีกด้วยครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมนักตดที่เรียกได้ว่าตดจนรวยเนี่ยมันมีอยู่จริงจากไหนมันเริ่มได้ยังไงกันมาเรามาเริ่มฟังเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าโจเซฟปูโจกันเลยดีกว่าครับตัวของโจเซฟเองเนี่ยโตขึ้นมานะครับผมในตอนแรกเขาก็เป็นคนธรรมดานั่นแหละครับผมจนกระทั่งนะครับในช่วงที่เขาอายุ10ขวบเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบว่าตูดของเขาเนี่ยโอ้โหมันพิเศษกว่าตูดของคนอื่นๆเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในวันหนึ่งนะครับผมในช่วงปีคริสตศักราช1857เนี่ยเขาก็ว่ายน้ำอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมแล้วในระหว่างว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบกั้นหายใจใต้น้ำอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็เหมือนกั้นหายใจใต้น้ำเนี่ยแล้วเหมือนเกรงตูดครับก็กลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าตูดของเขาเนี่ยนะครับผมมันดูดน้ำมันเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วพอแบบเขาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็แบบว่าโอ้โหเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลออกจากตูดเต็มไปหมดเลยนะครับผมเขาก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอาการป่วยหรือว่ามีอะไรร้ายแรงไหมก็รีบไปหาหมอเลยนะครับผมแต่หมอก็แบบว่าคิดว่าแบบเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดไปเองอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะมันฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้ครับซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมที่เขาได้ค้นพบว่าตูดของเขาเนี่ยมีอะไรพิเศษอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ก็ชอบเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมและในตอนที่เขาเนี่ยไปเป็นทหารอยู่ในค่ายทหารเนี่ยก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมเพื่อนๆก็แบบว่าหุ้ยไหนมึงทำให้ดูหน่อยสิโจเซฟก็ทำให้นะครับผมเอาตูดไปจุ่มถังน้ำนะครับผมแล้วก็เกรงตูดดูดน้ำเข้ามานะครับผมปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเวอร์กันไปหมดเลยนะครับผมเพราะตูดของโจเซฟเนี่ยมันดูดน้ำเข้ามาได้จริงๆนะครับผมและปริมาณน้ำที่ดูดเข้ามาเนี่ยมีมากกว่า2ลิตรด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยตกใจกันไปหมดเลยครับและหลังจากวันนั้นเองเนี่ยโอ้โหดูดน้ำมาแล้วปล่อยตูดดูดน้ำมามันจะไปมีประโยชน์อะไรนะครับตัวของโจเซฟเองเนี่ยก็ได้เริ่มฝึกที่จะเกรงตูดของตัวเองในการเปลี่ยนจากดูดน้ำเป็นดูดอากาศเข้ามาแทนนะครับผมเหมือนแบบเราฝึกเรือแบบดูดอากาศเข้ามาแล้วก็เลอออกมาเอออันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่เปลี่ยนจากปากเป็นตูดนะครับก็ดูดลมมาแล้วก็ตดได้ปุ๊ดนะครับผมเป็นจังหวะนะครับพอเป็นจังหวะได้เริ่มพัฒนาต่อนะครับผมมีแบบว่าเสียงสูงเสียงต่ำนะครับผมแล้วก็แบบตดไปร้องเพลงไปผิวปากไปคือเรียกได้ว่ากลายเป็นปรมาจารย์แห่งการตดนะครับผมต่อจากนั้นเองอ่ะพอฝึกจนเทพมากๆแล้วอ่ะมีแบบว่าโอ้โหโชว์หลากหลายมากๆเลยจะไปตดเป่าแป้งตดปืนใหญ่ตดดับเทียนตดร้องเพลงนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเขาก็คิดว่าโอ้โหความสามารถของเขาเนี่ยมันยูนิคมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเปิดโชว์ดีกว่านะครับผมซึ่งโชว์เนี่ยพอเปิดออกมาก็ได้รับความนิยมแบบล้นหลามมากๆเลยนะครับผมแสดงอยู่ที่โรงละครมูแรงรูทนะครับก็เป็นโรงละครชื่อดังในฝรั่งเศสเลยนะครับผมพอแสดงไปไม่นานเนี่ยด้วยความที่ว่าโอ้โหชื่อมันดังมากๆเลยเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้ตังค์มหาศาลกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเลยนะครับแต่เรียกได้ว่าชีวิตเขาเนี่ยนะครับผมก็มีจุดพลิกผันอีกครั้งนึงเพราะว่าถูกโรงละครมูแรงรูทเนี่ยนะครับผมยกเลิกสัญญาเพราะดันไปตดเนี่ยเรียกลูกค้าให้กับร้านขนมปังของเพื่อนนะครับผมก็เป็นการทำผิดสัญญาก็เลยเรียกได้ว่าพอโดนโรงละครเลิกจ้างเนี่ยนะครับผมก็มาเปิดโรงละครของตัวเองแล้วก็เรียกได้ว่าโชว์กันมายาวนานกว่า20ปีเลยนะครับผมพอช่วงสงครามโลกครั้งที่1มาถึงเนี่ยก็ได้หยุดแสดงไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วพอสงครามจบลงทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติเนี่ยก็ได้กลับมาโชว์อีกครั้งนะครับผมและสุดท้ายเองก็ได้เกษียณไปนะครับผมจากการที่ว่าผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะไม่ดูกันแล้วเริ่มที่จะเบื่อกันแล้วไอ้โชว์ตดเนี่ยและเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเกษียณใช้ตังอันร่ำรวยที่เขามีไปเนี่ยจนเสียชีวิตในปี1945นะครับผมด้วยวัยถึง88ปีเลยนะครับก็กลายเป็นตำนานยอดนักตดแห่งโลกใบนี้เลยครับตดจนรวยอ่ะครับผมคือแบบว่าเรามาพูดเล่นกันแบบนี้มันฟังดูเหมือนเรื่องตลกถูกปะแต่หารู้ไหมมันเป็นเรื่องจริงไอสัตว์เอ้ยมีเรื่องแบบนี้บนโลกด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่
แปลกมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วและผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World ครับ